สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางช่องนาว26แห่งนี้ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะรายการที่จะมาแนะนำนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการดูแลอาหารการกินต่างๆจะกินอาหารแบบไหนที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้แข็งแรงแบบยั่งยืนนะคะก็จะนำเอาข่าวในแวดวงสุขภาพค่ะข่าวในเรื่องของแวดวงการแพทย์รวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะและแน่นอนนะคะผู้ที่จะอยู่กับเราและพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพค่ะนั่นก็คือคุณหมอนะคะที่อยู่ประจำในช่วงเวลาของรายการชีวิตสุขภาพเลยค่ะนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกนะคะรวมไปถึงท่านยังเป็นประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชด้วยคุณหมออยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคนึงนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสในเกือบจะทุกปีเลยค่ะคุณหมอคะแล้วเป็นทีไรนี่นะคะต้องบอกว่าชาวบ้านต่างหวาดกลัวค่ะเพราะมีความเชื่อกันว่าเป็นโรคที่ผีแม่ไม้เนี่ยค่ะมักฆ่าชีวิตไปจนถึงขั้นบางบ้านเนี่ยจะต้องเอาเสื้อสีแดงนะคะมาแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อปัดเป่านะคะไม่ให้ผีแม่ไม้นั้นมาฆ่าชีวิตชายหนุ่มในบ้านหลังนั้นแล้วเกิดขึ้นนะคะในภาคอีสานซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็มีการสันนิษฐานกันนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโรคแบบนี้คือโรคไหลตายทีนี้คำว่าไหลตายเนี่ยอยากให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นคำทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เขาเรียกว่าไหลตายเลยหรือว่าเป็นคำที่ชาวบ้านเขาเรียกคะถ้าไปอ่านที่กติพิมพ์นะฮะทั่วโลกคือทั่วโลกนี่เขาก็สนใจศึกษาว่าที่ไหนมีผู้เสียชีวิตแบบไม่ได้คาดหวังอยู่ดีก็เสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยเรามีคำว่าไหลตายเป็นของเราเลยนะไม่มีใครใช้คำนี้แต่ว่าประเทศอื่นก็มีผู้ที่เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ อย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีคำของเขานะทั้งญี่ปุ่นก็มีคำของเขาแต่ของเราเนี่ยไหลาตายแต่ไหลนี่เป็นภาษาลาวนะไหลามันว่าตอนนอนนี่ก็ร้องเหมือนทรมานนะก่อนที่จะเสียชีวิตไปไม่ใช่ว่าหลับแล้วหลับไปเลยคือ มีการร้องทรมานมีการบางทีมีเบาๆก็มีนะแต่ว่าแสดงถึงความไม่มีความสุขคือทุกข์มากตอนทรมานว่างั้นเถอะแล้วก็เสียชีวิตไปแต่ตายนี่เป็นภาษาไทยงั้นหลายนี่เป็นภาษาลาวทีนี้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกับคนชาวอีสานโดยเฉพาะเพศชายมากกว่าผู้หญิงนะและเพศชายที่แบบว่าทำงานหนักด้วยนะทำงานแรงงานนะแล้วก็เขาเลยใช้คำว่าไหลตายทีถ้าเราไปดูการตีพิมพ์ในรายงานทั้งหลายเนี่ยก็เขียนว่า LAI และ TAI ไหลตายฝรั่งก็ไหลตายอะไรก็อาจจะพูดแสดงว่าคำว่าไหลตายนั้นเป็นคำที่ใช้ในแวดวงการแพทย์เลยทีนี้หลายคนอาจจะมีความเข้าใจว่าไหลตายคือการนอนหลับไปเลยอย่างที่นัดเคยเข้าใจเนี่ยนะคะแล้วสาเหตุของการที่หลับไปเลยหรือว่าเสียชีวิตไปเลยเนี่ยนะคะจากการหลับมาจากหัวใจวายเฉียบพลันอันนี้นัดเข้าใจถูกไหมคะคุณหมอคืออย่างนี้มาการศึกษาพวกนี้มันยากมากเพราะส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้จะไปถามใครนะแล้วมักจะเสียชีวิตแบบตอนกลางคืนตอนตีสามเลยชันสูตรไม่ได้เหรอคะคุณหมอเขาศึกษาแต่สรุปออกมาว่าอย่างนี้สิ่งที่เขาบอกได้คือคนที่ยังไม่ตายทีเดียวแต่ใกล้ตายหรือว่าพอไปถึงก็ก่อนตายปั๊บหนึ่งแต่ในที่สุดก็เสียชีวิตนะก็เพราะว่ามีเรื่องของการเต้นของหัวใจเนี่ยซึ่งปกติมันต้องเต้นตุบๆๆอย่างนี้นะหัวใจปกติเต้นปกติครับตุบๆค่ะเวลาเป็นแสนครั้งนะแต่ของคนเหล่านี้เต้นแบบไม่มีประโยชน์คือมันไม่มีแรงที่จะไม่สามารถที่จะสูบฉีดได้มันพริ้วมันก็วิบๆค่ะทียิบเลยพริ้วนะฮะเรียกว่า fibrillation นะฮะventricular fibrillation จำนวนหนึ่งก็เลยคิดว่าสิ่งที่น่าจะอธิบายว่าทำไมเสียชีวิตน่าจะเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดปกติไปค่ะนะอย่างไรก็ตามเนี่ย เรื่องการเสียชีวิตแบบทันทีขึ้นมาอย่างนี้นะมันมีอยู่ทั่วโลกนะแล้วที่อื่นเนี่ยเขาก็พบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจและสามารถตรวจอย่างที่ว่าตรวจศพอะไรเนี่ยก็พบว่ามันมีปัญหาหัวใจจริงๆประมาณสัก 15-30% แต่สำหรับไหลตายนี่นะไม่เจอหลักฐานพวกนี้
เพราะเนี่ยเมื่อปี1990เป็นปีที่ผมมีโอกาสร่วมกับคณะวิจัยนะไปศึกษาด้วยว่าชาวไทยชาวอีสานที่ไปเป็นแรงงานที่สิงคโปร์นะแล้วมีการเสียชีวิตเยอะผิดปกติคือน่าจะเป็นยุคที่เราได้ยินคำนี้กันในยุคแรกๆเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะคุณหมอมันมีก่อนหน้านั้นแต่อายุคที่ดังที่สุดคือ1990นะเพราะว่ามันไปเกิดที่ที่สิงคโปร์ทุกทีมันจะเกิดที่อีสานไงแล้วก็ทุกทีคนก็จะเห็นข่าวว่าเหมือนกันทุกปีคือจะมีผีแม่ไม้มาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ฟังจนเบื่อแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็บอกได้เลยว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของผีเผลออะไรเลยนะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ที่สิงคโปร์นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าศพอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมีโปรเฟสเซอร์อยู่คนหนึ่งเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะเป็นคนที่พุงโตมากนะก็บอกว่าผมก็บอกโปรเฟสเซอร์ถ้าอ้วนมากเนี่ยเดี๋ยวว่าเบาหวานความดันโรคหัวใจมาเนี่ยว่าไม่เป็นไรผมชอบเพราะมันช่วยชีวิตผมครั้งหนึ่งผมเคยไปต่างประเทศแล้วถูกเขาจี้เขามีดแทงไม่เข้ามีดมันกระเด้งออกมาติดไขมันแต่ว่าตอนหลังเขาก็เสียชีวิตไปด้วยอายุอันนี้เป็นตลกร้ายนะตลกร้ายแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็พยายามหาดูอยู่เหมือนกันก็ไม่เจอว่าข้อสรุปจะบอกว่าได้เป็นไงแต่ครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อก็มานะระบบประสาทก็มาเรื่องอาหารการกินก็มาขาดวิตามินขาดอะไรไปนะแล้วพวกที่เกี่ยวกับขาดเกลือแร่เช่นบางคนก็บอกโปรตาสเซียมมันต่ำนะคือมาร่วมกันเพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าไออาการไหลตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสรุปได้เขาบอกคนแข็งแรงก็สามารถจะเป็นโรคนี้ได้เหรอคะหมอใช่แต่ว่าเราก็คงต้องใช้ความรู้โดยเฉพาะด้านระบาดวิทยาว่าคนนี้ก็เป็นแรงงานนะแล้วก็ทำงานหนักมากคือส่วนใหญ่ที่เราบอกขออนุญาตคุณหมอเกิดกับผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายวัยแรงงานนั่นก็คือเป็นชายวัยทำงานเนี่ยกำลังใช้แรงงานส่วนใหญ่จะเกิดกับคนในกลุ่มนี้ด้วยอายุเฉลี่ยประมาณ38แต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ที่44ขึ้นไป44ถึง48อะไรอย่างเงี้ยนะก็มักจะเป็นตอนตีสามแล้วเพื่อนก็มักจะได้บอกได้ยินเสียงอะไรร้องอะไรนิดนึงแล้วก็ไปเลยอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยคะคุณหมอนักกีฬานี่คนละเรื่องกันนะอันนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะคือ heart attack แล้วก็ไมโอคาร์เดียล infarct นะอันนั้นเป็นคนละเรื่องไม่นับว่าเป็นไหลตายอันนี้เฉพาะเลยว่าเป็นคนอีสานเป็นส่วนใหญ่นะแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มีบ้างแต่น้อยแล้วใช้แรงงานที่ผมพยายามพูดว่าเขาใช้มือใช้อะไรเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไปถึงวิชามณีเวทว่าก็คือตอนนี้ไม่มีใครบอกได้สรุปได้ว่าเป็นอะไรแต่ละผู้เชี่ยวชาญก็ต่างก็จะบอกว่าน่าจะเป็นจากนั้นเป็นอย่างนี้คือกำลังสงสัยว่าไม่มีใครทำวิจัยหรือว่าศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังไหมคะคุณหมออย่างคุณหมอบอกว่าไปสิงคโปร์ก็มีหลายแพทย์หลายๆที่มารวมกันเพื่อศึกษาสุดท้ายเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีคือไม่มีใครกล้าบอกว่านี่มาจากอันนี้แต่ไม่ใช่ผีแม่ไม้แน่ๆถ้าบอกว่ามาจากอันนี้ปั๊บนี่ก็จะมีวิธีแก้ทางป้องกันรักษาต้องมีวิธีใช่ค่ะแต่นี่มันยังไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าก็พบบางคนว่าโพแทสเซียมต่ำตอนกลางคืนบางคนว่ากินเหล้าไม่ค่อยได้พักผ่อนขาดวิตามินบีหรือเปล่าโดยเฉพาะ B1 อะไรพวกนี้บางคนก็ใช้แรงงานมากมือเนี่ยใช้มากบางทีอาจจะดึงไปถึงกระดูกสันหลังที่เราเคยคุยเรื่องไปเลี้ยงสมองเรื่องอะไรต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็พูดตอนนั้นท่านยังอยู่นะว่าหมอดูเรื่องนี้ให้ดีนะมันมีเส้นประสาทแถวซี่โครงเนี่ยเวลาซี่โครงมันเคลื่อนเขาใช้แรงงานมากเนี่ยมันก็ไปกดทับแล้วมันไปเลี้ยงหัวใจด้วยมันอาจจะเป็นเหตุให้หัวใจนี่เต้นแบบไม่มีประสิทธิภาพเต้นรัวๆแล้วก็เสียชีวิตแล้วท่านยังบอกว่าในประสบการณ์ที่เมืองจีนมีอยู่ยุคนึงเนี่ยเด็กทารกเสียชีวิตมากเพราะพ่อแม่ยากจนก็ต้องเอาทารกหอบไปข้างหลังนะแล้วมัดไว้ใช่ไหมแล้วพ่อก็ปลูกข้าวนะก็มือก็ดึงใช้ข้างเดียวตลอดอ่ะมันทำให้เหมือนกับเด็กนี่ถูกดึงข้างเดียวตลอดเลยแล้วอาจารย์คิดว่าหลักมันในเวทที่ว่ามันดึงแล้วเนี่ยดึงถึงการสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เสียชีวิตท่านกำลังจะบอกว่าโครงสร้างร่างกายต้องมีส่วนด้วยใช่ไหมต่างคนต่างก็
ให้สมมติฐานนั่นแหละค่ะนี่นะคะคุณหมอกำลังจะบอกเราว่าคุณผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันนะคะป้องกันในที่นี้คือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพที่จะตามมาอย่างเราคุยกันว่าไหลตายเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้มือเยอะใช้แรงงานโดยใช้มือทำงานเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณหมอมาช่วยอธิบายให้หน่อยว่าเอ๊ะแล้ววิธีการโดยใช้ศาสตร์มณีเวชเข้ามาช่วยเนี่ยเราจะช่วยในการป้องกันคือดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงที่จะห่างไกลจากโรคไหลตายได้ค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับช่วงเวลาของรายการชีวิตสุขภาพค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของโรคไหลตายนะคะที่ต้องบอกว่าคือคำนี้คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนในแถบภาคอีสานที่บอกเวลาเกิดเหตุที่เป็นผู้ชายเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุนี่นะคะชาวบ้านก็จะบอกว่าโอ้แล้วเสียชีวิตไม่ใช่คนเดียวด้วยหลายๆคนในหมู่บ้านก็จะบอกว่าผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปแต่ถ้าว่ากันด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเขาบอกว่ามันมีเรื่องของคำที่เรียกว่าโรคไหลตายเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังหาสาเหตุไม่เจอหรอกค่ะว่าเกิดจากอะไรคุณหมอมีศาสตร์นึงที่เราเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่จะมาช่วยจัดสมดุลนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพการที่วัยหนุ่มวัยทำงานเสียชีวิตเนี่ยคุณหมอบอกว่ามาจากการใช้มือใช้แรงงานเพราะว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะมาดูแลในเรื่องของการจัดกระดูกเรื่องของการจัดสมดุลร่างกายคนที่ทำงานหนักควรจะต้องดูแลยังไงคุณหมอคะในศาสตร์มณีเวชเนี่ยค่ะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเรายังไม่รู้แน่นะว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าศาสตร์มณีเวชจะช่วยป้องกันโรคนี้ได้ได้ 100% หรือเปล่าแม่แต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องใช้มือนะแล้วเราก็บอกกันแล้วว่าการหักข้อมือแล้วก็การดึงหลายๆมันสามารถจากส่วนปลายที่ดึงขึ้นมาสู่ส่วนกลางได้แล้วก็มีผลกระทบไปถึงระบบประสาทโดยเฉพาะทั้งหัวใจทั้งประสาทโดยเฉพาะระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจเพราะว่าเขาพบว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยหัวใจมันเต้นผิดปกติและเร็วมากอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยนึกถึงมีหมอบางท่านที่เป็นลูกศิษย์นะที่มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายและบริหารร่างกายเนี่ยเขาก็นึกถึงผมตอนที่เขาอยู่ดีๆเนี่ยเขามีการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจากเดิมเคยเต้น72ครั้งต่อนาทีดับเบิลขึ้นมาการเกินด้วยเป็น150ก็มีนะแล้วใจเขาสั่นแล้วก็วิวเขาแทนที่เขาจะวิ่งไปห้องฉุกเฉินนะเขากลับโทรมาหาผมนะเพราะเขานึกถึงว่าระบบประสาทอัตโนมัติเขาอาจจะมีผลกระทบจากการที่เขาเสียสมดุลเขาโทรมาผมว่าทำไมคุณไม่ไปแนะนำท่าเบื้องต้นไหมยังผมว่าทำไมคุณไม่ไปห้องฉุกเฉินว่าจะบอกมาก่อนไงว่าจะทำยังไงบอกคุณอาจจะเสียสมดุลถ้าหากว่าจะให้อธิบายทางมณีเวชนะแล้วคุณรีบบริหารท่าที่จัดสมดุลซะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็รีบเสร็จแล้วรีบไปห้องฉุกเฉินนะเพราะว่าแพทย์ปัจจุบันเรามีวิธีที่จะให้ยาช่วยได้คือยังไงก็ไม่ควรทิ้งแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไงเพราะว่าจะบอกจะเป็นวิธีที่วินิจฉัยและมีการช่วยชีวิตCPR หรืออะไรต่างๆได้แต่นี้เขาโทรมาหาก่อนโชคดีไปเขาโทรกับอาจารย์ครับมันลงมาเหลือ80แล้วค่ะบริหารแล้วมันไม่ใช่มีรายเดียวมีหมอหลายคนเลยนะหรือภรรยาของหมอก็มีแล้วก็ลูกศิษย์ที่ผมสอนต่อไปเขาก็ไปเจอประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันบางคนเนี่ยคนไข้มาหาเลยแล้วก็รีบดูเสียสมดุลก็รีบจัดให้ก่อนปรากฏว่าหัวใจเต้นกลับมาดีเสร็จแล้วก็ส่งแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยแหละก็ตรวจตามขั้นตอนมาตรฐานนี่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาหลักวิชามณีเวชเนี่ยดูเรื่องความสมดุลร่างกายของคนเสี่ยงเหล่านี้คนที่มีอาชีพอย่างเงี้ยอันนี้อันที่หนึ่งใช้แรงงานไม่พอคุณผู้ชมคะบางทีพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วบางทีก็ลืมว่ามันต้องนอนพักผ่อนนะไปเฮฮาคือมันเครียดในงานนะเพราะเขาไปสร้างตึกอะไรต่างๆมันก็เลยมากินสนุกสนานกัน
ระบายความเครียดแต่ถ้าพักผ่อนไม่พอสมองก็แย่ค่ะทีนี้ถ้าเบื้องต้นค่ะคุณหมอเดี๋ยวจะไม่ทันนะคุณผู้ชมฟังมาโอ้ศาสตร์มณีเวชแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ร่างกายเรามันไม่สมดุลเราจะไปจัดสมดุลยังไงจัดกระดูกยังไงในท่าเบื้องต้นที่เราจะทำกันได้คืออย่างนี้นะเรื่องนี้มันยาวผมว่าไว้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราเรามีการสอนนะว่าจะดูยังไงจะบริหารยังไงนะขออนุญาตเพราะมันจะเวลากระชั้นกันไปแต่ผมอยากจะพูดจุดหนึ่งคือว่าการบริหารร่างกายพอสมดุลเนี่ยมันการไหลเวียนที่ดีนะเรื่องลมระบบประสาทอะไรทั้งหลายนี่นะแต่อย่าลืมว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการสารอาหารนะต้องไม่ขาดพวกเกลือแร่อย่างเช่นที่เขาบอกว่าโพแทสเซียมต่ำนี่ก็เสียชีวิตได้หรือภาวะเป็นกรดเป็นด่างก็สำคัญขาดวิตามินขาดวิตามินก็สำคัญแล้วก็สิ่งที่ช่วยบำรุงในจุดของหัวใจและปอดเนี่ยพวกนี้ควรจะลูกเมียเขาอะที่ได้เงินจากเขาอะไรก็ควรจะบอกเขาว่าให้บำรุงร่างกายด้วยนะพักผ่อนให้พอนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของสมมติว่าเราดูแลร่างกายแล้วคุณหมอบอกศาสตร์มณีเวชสามารถทำเองได้นะคะแต่ก็ต้องมีเรื่องของการทานอาหารที่ครบ5หมู่ออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยหรือสมุนไพรอย่างเงี้ยคะคุณหมอคือผมก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็ดูการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าสมุนไพรประเภทไหนมีสารออกฤทธิ์อะไรบ้างสารอาหารอะไรบ้างแล้วไปช่วยทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะลองไปหาดูเองก็แล้วกันนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำอะไรนะฮะแต่ว่ามันต้องบวกกันฮะคือดูความสมดุลของโครงสร้างร่างกายที่จะทำให้ระบบไหลเวียนทั้งระบบประสาทการเลี้ยงหัวใจอะไรเนี่ยน้ำเหลืองแล้วก็เลือดทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้พวกนี้เหมือนโลจิสติกอะพาไปแต่ว่าคุณต้องมีอาหารต้องมีออกซิเจนอะไรที่มันช่วยเรื่องออกซิเจนช่วยเรื่องอาหารหรือพวกสเตอรอลอย่างเช่นเออร์โกสเตอรอลเนี่ยก็จะช่วยให้หัวใจบำรุงหัวใจและปอดดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูซิว่ามันมีอะไรที่พอจะมีสารอาหารเหล่านี้บวกเข้าไปได้แต่บวกเข้าไปนะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะแต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องอะไรมากก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะนะคะก็คือเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาคุยกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนที่มีสารอาหารแบบที่คุณหมอบอกแล้วจะมาช่วยบำรุงร่างกายได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในชีวิตสุขภาพค่ะกลับมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนัดมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% มาแนะนำคุณผู้ชมกันค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้แหละค่ะมีสารอาหารที่จะช่วยบำรุงร่างกายได้นะคะสำหรับตัวนี้เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสค่ะเป็นขวดบรรจุขนาดใหญ่นะคะมีมากถึง120แคปซูลนี่ค่ะขวดนี้ที่นัดถืออยู่นะคะมี120แคปซูลค่ะขวดใหญ่เลย1แคปซูลนะคะมีปริมาณ500มิลลิกรัมค่ะก็ประกอบไปด้วยถังเช่า450มิลลิกรัมและหลินจืออีก50มิลลิกรัมนั่นเองนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษที่คุ้มค่ามากๆด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลนะคะ1ขวดเนี่ยนะคะราคาปกติแล้วอยู่ที่ 6,000 บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม2เท่ากับว่าคุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทชุดถัดมาเรียกว่าชุดสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้มคุณจะได้เมกาลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลทั้งหมด6ขวดด้วยกันราคานั้นพิเศษมากเพราะว่าเหลือเพียงแค่ 10,000 บาทมาพร้อมกับของแถมอีก3ชิ้นค่ะชิ้นแรกก็คือตัวเมกาลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าชิ้นที่2และชิ้นที่3คือเมกาลาพลัสขนาดบรรจุ60แคปซูลเป็นขนาดพกพาได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยเพราะว่า3ชิ้นนี้รวมมูลค่าแล้วนะคะอยู่ที่ 7,490 บาทคุ้มค่ามากๆสำหรับชุดนี้เพราะคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 10,000 บาทได้ของแถมรวมมูลค่ากว่า 7,490 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าทานทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยลูกๆ ก็ทานด้วยแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยแนะนำว่าให้สั่งซื้อชุดใหญ่เมื่อสั่งซื้อครบ 25,000 บาทค่ะคุณจะได้รับของแถมเพิ่มนะคะที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเรียกว่าเป็นชุดสุขภาพนะคะชุดสุขภาพนี้คุณจะได้รับเมกาลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูล2ขวดเมกาลาเฮอร์เบิล1กล่องและ
และเมกาลาคอฟฟี่อีก1กล่องชุดนี้เรียกว่าชุดสุขภาพหรือจะเลือกรับเป็นชุดความงามที่เรียกว่าบิวตี้คอมโบเซตมาเป็นชุดใหญ่ค่ะครบถ้วนเลยนะคะตั้งแต่หน้าผิวผมดูแลกันตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเพราะว่ามีทั้งสบู่และน้ำมันค่ะที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% นั่นเองนะคะเลือกกันได้ค่ะเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 25,000 บาทนะคะคุณอยากจะได้ของแถมเป็นชิ้นไหนเพราะแต่ละชิ้นนั้นคุ้มค่าแน่นอนนะคะในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพค่ะแต่ละชุดแต่ละชิ้นนั้นบอกได้เลยนะคะว่าคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็ของแถมด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของชีวิตสุขภาพแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ